ละครสั้นเรื่องผีผู้อำนวยการผีในโรงเรียนไปดูกันเลยค่ะถ้าไม่ดียังไงขออภัยด้วยนะคะนักเรียนทุกคนโปรดฟังทางนี้ตอนนี้ผอ.วราเมศได้เสียชีวิตแล้วค่ะเนื่องด้วยหัวใจวายเสียงประกาศดังขึ้นทำให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนต่างซุบซิบเมามอยกันเพราะว่าตอนที่ผอ.วราเมศแกอยู่นั้นแกดุมากชอบทำโทษนักเรียนจนไม่มีนักเรียนคนไหนชอบแกเลยแม้กระทั่งครูทำผิดก็ต้องยอมรับผิดเร็วๆมีอยู่วันหนึ่งพานโรงก็ได้ขึ้นไปปิดห้องชั้น3และก็ต้องปิดห้องผอ.ระหว่างที่พานโรงเดินไปนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งเฮ้ยนี่มันผอ.นี่นาเฮ้ยผีหลอกใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันโดนผีหลอกใครก็ได้ช่วยด้วยที่พานโรงโดนผีผอ.วราเมศหลอกก็ได้แพร่ระบาดไปทั่วโรงเรียนจนนักเรียนส่วนใหญ่ต่างหวาดกลัวเรื่องนี้กันมากแม้กระทั่งครูภาระที่ไม่เคยกลัวผีก็โดนผีผอ.วราเมศหลอกจนหัวโกรนวันหนึ่งมีครูผู้หญิงท่านหนึ่งได้เดินไปที่ห้องผอ.เพื่อจะไปเอาเอกสารระหว่างที่เดินไปนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเรื่องที่ผีผอ.ออกอาละวาดในโรงเรียนจนไม่มีเด็กคนไหนกล้าขึ้นไปบนชั้น3เลยแล้วก็ไม่กล้ากลับบ้านตอนเย็นด้วยต่างพากันหวาดกลัวผีผอ.วราเมศกันทางโรงเรียนทนไม่ไหวจึงให้ญาติมาเชิญดวงวิญญาณผีผอ.วราเมศกลับบ้านแล้วก็ได้ทำบุญห้องประชุมห้องผอ.นั่นเองตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครได้เจอผีผอ.อีกเลยและโรงเรียนก็กลับมาเป็นสุขอีกครั้งก็จบไปแล้วนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบกันนะคะเราไม่ค่อยถนัดแนวนี้เท่าไหร่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ